ยังอยู่กับเรื่องของพี่ๆตำรวจดีกว่าใช่ค่ะเรานี่ก็ยุ่งขิงกับตำรวจตลอดเวลาเลยนะมีคนถามว่าไม่ทำข่าวอื่นเลยเหรอนอกจากข่าวตำรวจก็ให้มันเสด็จน้ำไปเลยดีไหมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะก็ให้มันเสด็จน้ำไปให้สุดเลยไปให้สุดค่ะก็ให้มันเสด็จน้ำไปเลยดีไหมครับเห็นด้วยค่ะเราจะเริ่มปักหมุดเรื่องของพี่ๆตำรวจจากเฟซบุ๊กของเฮียชูคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ใช่แล้วชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ชื่อนี้จำได้แม่นแน่นอนนะคะตอนนี้หลายคนบอกจำได้แม่นจริงๆชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะวันที่8กุมภาค่ะเฮียชูเฮียชูแกก็โพสต์ถึงมา9888ค่ะแกก็โพสต์ถึงนารีพิฆาตและแกก็วกเข้าหาสารวัตรสัวแห่งเป็นตอกทุกค่ะเอาละครับเราจะเอาไฮไลท์ของ Facebook วันนั้น8กุมภาของเฮียชูมาอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากท่อนที่1ครับท่อนแรกเลยนะคะแต่มา9888เรียกว่าแค่ไซส์ S เพราะไซส์ L คือสารวัตรสัวแห่งเป็นตอกรุ๊ปเติบโตมีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านใช้คอนเน็กชันโรงเรียนพปร3พรานเชื่อมต่อถึงนายพลจอจานศิษย์เก่าพปรเหมือนกันและใช้แต่ลูกน้องหัวกะทิที่ล้วนจบพปรทั้งสิ้นสมหัวทำพนันออนไลน์ตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตียันวันนี้เป็นพันตำรวจโทมีทั้งจัดตั้งสากลของตัวเองเปิดบริษัทบางหน้าเป็น10บริษัทซื้อลาลิซ่าอาบอบนวดที่กำลังเปิดร่วมหุ้นกับกำพลวิกตอเรียคนหนีคดีค้ามนุษย์มีหมายจับแต่ดันมีนัดกินข้าวกับอดีตผบตร.อักษรย่อสอเสือกลางโรงแรมย่านรัชดาเป็นประจำสมราคาจริงเฮียโชค้างบนจอไว้ก่อนค่ะคีย์เวิร์ดที่หนึ่งค่ะไอ้ที่บอกว่าเครือข่ายมาเข้า888มันเครือข่ายเว็บพนันใหญ่นะเฮียชูบอกว่ามันยังใหญ่ระดับไซส์ S เท่านั้นนะไม่ถึง M นะไม่ถึง L นะเว็บพนันระดับไซส์ L มันต้องสารวัตรสัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปจิ๊กซอที่หนึ่งก็คือสารวัตรสัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปเขาคือใครใช่แล้วสารวัตรสัวคือใครเป็นต่อกรุ๊ปคือใครค้างไปก่อนจิ๊กซอที่สองคอนเน็กชันโรงเรียนพปร3พรานนี่ไงจิ๊กซอที่3นายพลจอจานศิษย์เก่าพปร.อ้าวไปดูเลยใครกระซิบหนึ่งวันนี้พลตำรวจโทครับวันนี้พลตำรวจโทแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้หรืออย่างช้าปีหน้าขยับพลตำรวจเอกหรือเปล่าครับค้างไปก่อนมีโอกาสค่ะค้างไปก่อน1 2 3จิ๊กซอที่4ลูกน้องหัวกะทิที่ล้วนจบพปร.หมายความว่าสารวัตรสัวจบพปร.3พรานใช่ค่ะแล้วก็ไปเอาคอนเนคชั่นจากเพื่อนใช้บริการรุ่นพี่ในพลจอจานแล้วก็ใช้บริการน้องๆพปร.3พรานเฟ้นมาแล้วด้วยนะต้องเป็นหัวกะทิด้วยนะ1 2 3 4จิ๊กซอที่5กำพลวิกตอเรียถูกออกหมายจับคดีค้ามนุษย์หนีอยู่นี่ถ้าว่าตามข้อมูลของเฮียชูแสดงว่าก็ยังเดินแถวรัชดาประเทศไทยนี่แหละถ้าฟังดูจากตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วทำไมตรวจตามไม่เจอผมว่าแต่ละดอกของเฮียชูนะโอ้โหผมว่าจี๊ดเลยอ่ะพี่ๆตำรวจเลือดท่วมตัวจริงแซ่บไปกว่านั้นอีกนัดกินข้าวสารวัตรสัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปไปเทคโอเวอร์คบปาคาบาน่าของกำพลวิกตอเรียแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นลาลิซ่าลาลิซ่านับจากช่อง9ไปก็ไม่เกิน19ก็ถึงละประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นมองมองไปส่องๆตึกสูงก็เห็นเข้าซอยนิดนึงใช่ไม่น่าเกลียดเข้าซอยนิดนึงถ้าใครเห็นท้ายรถอ้างได้จะทะลุออกสุดที่สารอ๋อจะมันทางลัดทางลัดโผล่ได้แต่จริงเลี้ยวแวบเลี้ยวเข้าซอยนิดนึงแวบซ้ายเลยแวบเลยแต่ถ้าใครเห็นท้ายรถบอกเฮ้ยผมจะทะลุออกซอยสุดที่สารอ่ะใช่ทะลึกรู้อีกอ่ะโอเคแต่ที่แสบไปกว่านั้นก็คือสารวัตรเป็นต่อไปทำธุรกิจกับกำพลวิกตอเรียและกำพลวิกตอเรียคนนี้หมายจับคดีตำรวจไม่เจอมนุษย์ไปนั่งกินข้าวกับอดีตผบตร.สเสือที่โรงแรมแห่งหนึ่งอ่ะผมบอกก็ได้ย่านรัชดาโรงแรมแห่งนั้นใกล้ช่อง9ค่ะใกล้ช่อง9มีอยู่2โรงใช่ค่ะโรงไหนไปหากันเอาเองเอาเหรอเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ก็โตมาจากธุรกิจโรงแรมม่านรูดโตมาจากธุรกิจอาบอบนวดนี่แหละโหถ้าพูดอย่างนี้ก็รู้ดิให้รู้อ่ะรู้ผมไม่ได้บอกไม่ได้บอกไงแต่เขารู้โอ้ยตายเฮียชูสมราคาจริงๆไปดูข้อความต่อไปสรุปนะจาก
มาเก๊า888เฮียชูเปิดประเด็นสารวัตรสัวเป็นต่อกรุ๊ปนายพลจอคอนเนคชั่นพปร. 3000วิคตอเรียกับพลวิคตอเรียไปจอดป้ายที่อดีตพบตร.เสือและโรงแรมราชดาอ่ะครับข้อความต่อไปครับข้อความต่อมาที่คุณชูวิทย์ได้โพสต์นะคะสารวัตรสัวแต่ก่อนเคยอยู่ไซเบอร์เป็นมือเก็บเว็บพนันอื่นๆส่งให้ในพลจอจานที่วันนี้แม้ไม่อยู่ไซเบอร์แล้วแต่ยังกินเศษเงินจากพวกพนันออนไลน์อยู่ขนาดแค่เศษเดือนหนึ่งได้หลายสิบล้านเพราะรู้ช่องทางเคยจ่ายกันอยู่ขณะนี้สารวัตรสัวย้ายไปอยู่กองส่งกำลังบำรุงโยธาปกติโยธาจะหากินกับงานอาคารงานก่อสร้างแต่สัวหากินบนอากาศวงเล็บพนันออนไลน์แค่เอาชื่อไปหมกไว้เฉยๆงานการไม่ทำไม่เคยเซ็นชื่อลงเวลาสมุดทำงานมีวงเล็บขยายความด้วยนะผมทราบเพราะถ่ายรูปสมุดลงเวลาไว้แล้วแม่กรุณาอย่าเขียนย้อนหลังปลอมเอกสารราชการโทษหนักอยู่นะครับวงเล็บปิดนี่ย่อหน้าถัดไปครับย่อหน้าถัดไปสูตรสำเร็จใส่เครื่องแบบผมยาวขับรถซุปเปอร์คาร์เอาเงินฟาดหัวนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ค้างไว้ก่อนนะแสดงว่าไม่ใช่จอจานเพียงในคนเดียวใช่แล้วแสดงว่าจ่ายมันทั้งวงการหรือเปล่าก็ถ้าฟังแบบนี้จ่ายเวียงเลยอ่ะเวียงแหเลยอ่ะไม่เวียงอยู่ไม่ได้ไม่ได้สิไม่ได้ปกตินะไอ้ของพันอย่างนี้นะเขาจะแบ่งปันจุทุกสิ้นเดือนจะมีระดับจ่าระดับนายด่านนี่แหละก็ถือซองแบ่งปันจุไปใส่เกะนายเขาจะแบ่งปันจุให้ตามตำแหน่งตามระดับสายงานตามตำแหน่งตามสายงานตามชั้นงานมากน้อยไม่เท่ากันใครเวียนมาอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องรู้จักไม่ต้องเจรจาถือเวลาแบ่งจัดให้มันอยู่ที่นายที่เวียนกันเข้ามาใหม่ใจจะแข็งไหมโอ้โหหรอมาตั้งซองหนามทีก็นะหวั่นไหววันงานเหมือนกันนะโอเคโอเคเอาว่ากันที่จริงถ้าพูดถึงโซโซ่นะจำได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหากันยาตุลา2563ย้ำนะ63ปี63ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เคยตั้งประเด็นรู้แล้วนายตำรวจโซโซ่บอนออนไลน์คือใครเอาขึ้นเลยปี63นะนี่ก็คือข้อมูลที่เจาะลึกทั่วไทยเปิดตั้งแต่เมื่อกลางๆปลายๆ2563ตอนนี้65นะเราตั้งประเด็นว่ารู้ละนายตำรวจโซโซ่บ่อนออนไลน์คือใครค่ะดูรูปก็รู้ละรูปที่เราบังแทบตายทางแทบตายก็คือรูปของนายตำรวจโซโซ่จริงๆตัวจริงด้วยความเคารพสารวัตรสัวผมไม่ได้บอกว่านายตำรวจโซโซ่ของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จะเป็นคนเดียวกันกับสารวัตรสัวของเฮียชูนะอาจจะเป็นคนละคนก็ได้สารวัตรสัวของเฮียชูกับนายตำรวจโซโซ่ของเจาะลึกทั่วไทยอาจจะคนละคนก็ได้ค่ะมันซ้อมเหมือนกันเดี๋ยวจะไม่แฟร์กับทั้งสารวัตรสัวแล้วก็นายตำรวจโซโซ่นะโอเคเอาละครับข้อความต่อไปมาดูต่อของเฮียชูข้อความเหมือนต่อฝาโลงยังไงก็ไม่รู้นะเฮียชูกะจะมัตราสั่งเลยหรือเปล่าต่อฝาโลงหากผบตร.เด่นต้องการให้องค์กรตำรวจดีขึ้นต้องกล้าจัดการทั้งหมดพวกตำรวจออนไลน์ให้ไล่ออกยกเข่งเริ่มแรกจากสารวัตรสัวให้เวลาถึงวันจันทร์หน้านี้เท่านั้นโอ้โหขีดเส้นตายด้วยนะต่อหากไม่จัดการจะหาว่าผมทำให้องค์กรตำรวจเสียหายเสื่อมลงไม่ได้นะครับตำรวจเสื่อมเพราะตำรวจเองครับผบ.ตร.ต้องกล้าฟันหากช้าเดี๋ยวจะเจอนารีพิฆาตอย่างมาเก๊า888อีกไม่ใช่นายพิฆาตหรอกเฮียชูพิฆาตเฮียชูแกฟันขนาดนี้แล้วไม่ต้องรอตำรวจไล่จับใครต่อใครตามการชี้นำของเฮียชูสรุปอีกทีก็ได้ค่ะพี่ๆตำรวจก็ไล่จับใครต่อใครตามการชี้นำของผู้หญิงคนหนึ่งดาราด้วยค่ะดิวอลิสราทองบริสุทธิ์สวยด้วยก็คาดหวังนะว่าพี่ๆตำรวจจะช่วยไล่จับใครอีกหลายๆคนตามการเสนอข่าวของจอร์ลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์จะเป็นพระคุณ